แมวสามสียอดนักสืบตอนปริศนาศพนักศึกษาสาวบทนำเอาเข้ามาสิคะยูมิโกะไขกุญแจเดินนำเข้าประตูไปเธอเปิดไฟจากนั้นจึงหันมาเร่งชายที่ยืนอยู่ด้านนอกท่าทางการเดินของชายผู้นั้นเหมือนนักบินอวกาศที่กำลังหย่อนเท้าสัมผัสพื้นผิวดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในชีวิตเขาเดินตามเข้ามาช้าๆมองไปรอบห้องท่าทางตื่นตาตื่นใจห้องนอนอยู่ข้างในโน้นแน่ยูมิโกะล็อกประตูแล้วเดินเข้าไปในห้องกินข้าวและครัวในตัวเข้ามาเร็วๆสิระหว่างที่ชายผู้นั้นถอดรองเท้ายูมิโกะตรงลิ้วไปยังห้องนอนด้านในเธอรู้จักห้องนี้เป็นอย่างดีเธอซุดกายนั่งบนเตียงควักบุหรี่ออกมาจุดสูบนั่งรอชายผู้นั้นเขาเป็นผู้ชายชนิดที่พบเห็นได้ทั่วไปเป็นพนักงานบริษัทวัยกลางคนที่มองเผินๆท่าทางซื่อๆไม่ใช่สิเขาต้องเป็นคนซื่อแน่เวลาอยู่ในบริษัทคงตั้งใจทำงานเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงานคนอื่นและเวลาอยู่บ้านก็คงเป็นสามีตัวอย่างเช่นกันเขาคงไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตว่าจะมีวันซึ่งเขาใช้เงินซื้อสาวๆมากกกอดสีหน้าเขาบ่งบอกเช่นนั้นเข้ามาข้างในสิคะเธอส่งเสียงเรียกชายผู้ยืนนิ่งไม่ขยับอยู่ตรงประตูห้องนอนห้องนี้เป็นห้องของเพื่อนฉันต้องรีบหน่อยนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อนกลับมาซะก่อนเข้ามาข้างในสิปิดประตูด้วยน่าสงสารต้องจ่ายตั้ง 30,000 เยนแต่ดูท่าทางแล้วคงปล่อยใจเสพสุขได้ไม่คุ้มค่าเงินแน่เธอชักเริ่มกังวลขึ้นมาแล้วสิเงินตั้ง 30,000 เยนผู้ชายคนนี้จะมีพอไหมนะแต่ดูจากเสื้อโค้ทนั่นเป็นของแพงทีเดียวแล้วเขาก็ดูไม่เหมือนคนหลอกลวงนี่เริ่มกันเลยไหมถ้าเพื่อนฉันกลับมาตอนเรากำลังทำกันอยู่คงไม่สวยแน่เพื่อนฉันยังไม่มีแฟนนะน่าสงสารออกประเดี๋ยวไปกระตุ้นต่อมกิเลสเธอเข้าเธอพูดเล่นตั้งใจจะช่วยให้เขาหายเครียดจากนั้นจึงขยี้บุหรี่ลงในที่เขี่ยลุกขึ้นยืนหันหลังให้แล้วเริ่มถอดเสื้อผ้าถ้าคืนนี้ได้ 30,000 เยนก็ได้ค่าตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวเกาะกวมแล้วงานนี้ไม่ใช่งานสบายเลยแต่ช่วยไม่ได้ในเมื่อยังเป็นนักศึกษาอยู่คืนทำงานพิเศษแบบที่คนอื่นทำกันทั้งปีคงเก็บเงินได้ไม่เท่าไหร่สู้ทำงานอย่างนี้รีบเก็บเงินดีกว่าเธอคิดเหมือนกันว่าเขาอาจอยากถอดเสื้อผ้าเธอด้วยมือของเขาแต่ขี้เกียจยุ่งยากเธอจึงถอดเองจนหมดจากนั้นค่อยหันหน้าไปเอาคุณก็ถอดด้วยสิชายผู้นั้นเอาแต่ยืนนิ่งไม่ขยับขยื่นราวกับหุ่นโชว์เสื้อในตู้โชว์มือซุกกระเป๋าเสื้อโค้ทสีหน้าไม่แสดงความรู้สึกใดๆดูไม่ต่างจากหุ่นเป็นอะไรไปเธอเริ่มหงุดหงิดมัวชักช้าอยู่ได้เร็วๆเข้าคืนให้แก้ผ้าอยู่อย่างนี้นานๆมีหวังหวัดกินแน่จะทำหรือไม่ทำแต่หลังจากนั้นเธอก็ต้องอ้าปากค้างดวงตาเบิกกว้างมองไปยังมือที่ขยับออกจากกระเป๋าเสื้อจ้องวัตถุสีเงินที่เปล่งประกายในมือชายผู้นั้นเขม็งฮิโรโกะยืนอยู่หน้าอพาร์ตเมนต์แงนหน้ามองแสงไฟที่ลอดจากหน้าต่างห้องเธอขมวดคิ้วยูมิโกะยังไม่เสร็จอีกหรือไงเธอมองนาฬิกาตีหนึ่งแล้วไหนสัญญาว่าจะใช้ห้องถึงแค่เที่ยงคืนเลวไหลจริงๆฮิโรโกะก้าวขึ้นบันไดและเดินไปถึงหน้าห้องเธอลังเลเล็กน้อยเพราะก่อนหน้านี้เคยพรวดพราดเข้าไปในห้องจนมีอันต้องจะเอ๋กับผู้ชายเปลือยกายเข้าเธอตัดสินใจค่อยๆลองเปิดประตูแย่จังไม่ยอมล็อกกุญแจด้วยเธอเงี่ยหูฟังแต่ไม่ได้ยินเสียงข้าวของหรือเสียงคนที่แสดงว่ากำลังดำเนินกิจกรรมอย่างว่าหรือจะหลับอยู่ตรงประตูไม่มีรองเท้าผู้ชายฮิโรโกะจึงเบาใจเดินเข้าไปข้างในหยิบนมกล่องที่ซื้อจากเครื่องขายของอัตโนมัติเก็บไว้ในตู้เย็นจากนั้นตรงไปยังห้องนอนยูมิโกะตื่นสักทีเธอเปิดประตูแม้แต่เสียงร้องก็มิอาจเปล่งผ่านลำคอออกมาได้ฮิโรโกะเบิกตากว้างยกมือขึ้นปิดปากเขาอ่อนปวกเปียกค่อยๆขยับขาถอยไปด้านหลังก่อนจะทรุดลงบนพื้นเธอกัดฟันรวบรวมเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่คลานออกมาที่ประตูแต่ยังไม่ทันถึงก็กลั้นต่อไปไม่ไหวอาเจียนออกมาเสียก่อนเธออาเจียนหลายต่อหลายหนกว่าจะลุกขึ้นยืนและเดินโซซัดโซเซออกไปที่ระเบียงเพื่อขอความช่วยเหลือได้